สวัสดีค่ะตอนนี้ฝ้ายก็กำลังเก็บกระเป๋าอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันคือเราไม่ได้ทำคลิปเที่ยวมานานสักพักหนึ่งแล้วที่จริงอ่ะฝ้ายตั้งใจจะไปเวียดนามอยากไปเที่ยวดานังมากคือแบบหาโรงแรมอะไรไว้แล้วแต่ว่าวันที่เราว่างอ่ะมันดันเป็นกระจุกเล็กๆมันยังไม่ว่างยาวก็เลยงั้นไปเชียงใหม่ก่อนแล้วกันแล้วคือบินพรุ่งนี้5:00จองตั๋วได้ทรมานตัวเองมากอ่ะตอนนี้แบบ4:005:00แล้วฝ้ายยังเหลืองานที่ยังไม่เสร็จอีก1อย่างกระเป๋าก็ยังจัดไม่เสร็จน้ำก็ยังไม่อาบนอนตอนไหนไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายก็คือฝ้ายไม่ได้นอนเลยค่ะสักนาทีเดียวแล้วก็มาถึงตั้งแต่6 โมงเช้าทริปนี้ฝ้ายพักที่ The Earth Hotel นะคะและเนื่องจากว่ามันยังเช้ามากเช็คอินไม่ได้ค่ะฝากกระเป๋าไว้แล้วก็ไปเที่ยวกันเลยวันนี้อากาศสดใสมากร้านแรกที่ฝ้ายอยากจะไปก็คือร้าน Flower ค่ะอยากจะไปกินขนมปังแล้วก็พบว่าร้านปิดวันอังคารซึ่งก็คือวันนี้ลืมเช็คหรือเปล่าก็จำไม่ได้เพราะว่าเบลอมากแล้วตอนนั้น Move on ค่ะย้อนกลับไปดูสภาพตัวเองตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าตอนนั้นง่วงหรือเศร้ามากกว่ากันหรือหิวหรืออะไรไม่รู้ร้านแรกไม่เปิดนะคะปิดวันอังคารก็มาต่อที่ร้านแครอทคือป้าตั้งใจว่าถ้ามาที่เนี่ยก็จะมากินแครอทเค้กของร้านนี้แต่ว่าเขายังไม่เข้ามาค่ะคือเค้กอะจะมา15:00อะไรเนี่ยมอคค่าที่ใส่นมโอ๊ตของโอ๊ตไซด์นะคะที่นี่มีนมโอ๊ตไซด์ด้วยแล้วก็ไฟสั่งแบบไม่ใส่ไซรัปเที่ยงที่รอคอยค่ะฝ้ายมากินที่มาเดเป็นร้านอาหารไทยปักใต้แนวสโลว์ฟู้ดหรือการทำอาหารอย่างประณีตใส่ใจในที่มาของวัตถุดิบเน้นความสดใหม่เขาใช้ปลาที่ส่งตรงจากเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรแล้วก็ผักตามฤดูกาลฝ้ายสั่งยำส้มโอปลาทอดแกงคั่วปลาย่างใส่ใบชะพลูกุ้งผัดพริกสดมากินกับข้าวกล้อง3-4เมืองพร้าวเป็นมื้อที่เอนจอยกับการกินมากอยากกลับไปกินอีกอะที่ชอบสุดคือแกงคั่วปลาย่างใบชะพลูกลิ่นหอมมากจริงค่ะรสชาติถึงเครื่องแต่ก็ละมุนไปพร้อมๆกันและถ้าอยากได้ความสดชื่นแบบสดชื่นแนะนำให้สั่งน้ำส้มจี๊ดชุมพรใส่น้ำผึ้งป่าจากชุมชนละหูจี๊ดมากจริงแต่อร่อยนะคะห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝ้ายเข้ามาอยู่ได้ตอนเที่ยงพอดีเดี๋ยวจะพาชมห้องสวยมากนี่ค่ะพอเข้ามาในห้องก็จะเจอโซนนี้คือฝ้ายเองก็ยังไม่ได้ดูห้องทั้งห้องนะคะเพิ่งแบบมาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันอันนี้น่าจะเป็นพวกตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของรองเท้าแล้วก็ตู้เย็นชื่อเขาเตรียมน้ำแข็งไว้ให้เราเรียบร้อยเลยอะมีอุปกรณ์ทำอาหารนะคะไมโครเวฟเป็นกาต้มน้ำของสเม็กแต่ถามว่าจะทำอาหารเด้อคิดว่าไม่อะแค่แบบอยากจะมาอยู่ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็โซนห้องนั่งเล่นที่กว้างมากๆมีโซนทีวีมาดูห้องนอนกันนี่ห้องนอนเป็นประมาณนี้แล้วก็มีห้องน้ำเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งกันทะลุไปก็จะเจอกับห้องทำงานค่ะเหมือนคอนเซปต์เขาคือจะให้เรามีพื้นที่ในการคิดในการครีเอทีฟหรือในการพักผ่อนและทำงานต่างๆได้แบบครบเลยเนี่ยยังก็มีสตูดิโอส่วนตัวแล้วก็มีที่นอนอีกหนึ่งที่ค่ะมาๆๆอุ๊ยนึกว่าหมดแล้วเป็นห้องน้ำใหญ่ที่ใหญ่มากใหญ่มากๆโซนชาวเวอร์นะคะอ่างอาบน้ำอุ้ยเป็นห้องน้ำที่ขนาดเทียบเท่าไซส์ห้องนอนได้เลยอะแล้วก็มีโซนแต่งตัวอีกค่ะตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้คือเอ้าดูสิฝั่งนี้ก็ตู้เสื้อผ้าคนจะอยู่หลายคนมากๆห้องนี้กระจกแบบเต็มตัวด้วยนะคะห้องของเราก็เป็นประมาณนี้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่ดีมากในทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนน่ะเนี่ยมีดาวด้วย1ค่ะท่านตื่นแต่5:30ทำไมไม่รู้อยู่ดีก็คิดว่าเอ้ยอยากจะตื่นให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นจริงๆพระอาทิตย์ก็ขึ้นทุกวันแต่ว่าจะมีแค่บางวันนั่นแหละที่เราอยากจะตื่นทันและนี่ก็คือ
สิ่งที่ฝ้ายพกมาในทริปนี้นะคะเครื่องสำอางต่างๆไว้เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตอนแต่งหน้าแล้วกันแล้วก็เอานี่มาด้วยเป็นเซตเฮร์แคร์แบบจัดเต็มเลยนะคะเน้นดูแลเรื่องผมร่วงคือฝ้ายกำลังลองใช้สิ่งนี้อยู่ก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังด้วยว่าเขามีความดีงามยังไงและแพคเกจจิ้งก็คือหรูหราปรินเซสมากชอบอ่ะซื้อนมอัลมอนด์มาด้วยเอาฟาเรตเอสเปรสโซ่แล้วกันเขามีหนังสือให้อ่านเยอะมากซึ่งเป็นหนังสือจริงด้วยนะคะไม่ใช่พร็อพและมันจะเป็นแบบเกี่ยวกับพวกดีไซน์งานอาร์ตต่างๆอ่ะวินเซนต์แวนโกะนี่เขาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งเล่มเลยนะคะก่อนที่จะไปอาบน้ำสระผมฟ้ายก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโปรดักต์เหล่านี้นะคะที่ฟ้ายได้ใช้ช่วงที่ผ่านมาในการดูแลเรื่องผมร่วงที่วางดีอ่ะนี่นะคะชอบแพคเกจจิ้งเขามากจริงๆนะของไดแอนน่ะมีความแกลมมากๆเลยโดยส่วนตัวฟ้ายไม่ได้เป็นคนที่ผมร่วงเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะคะคือมันก็พอมีบ้างอ่ะสาเหตุที่ผมเราร่วงเนี่ยหลักๆอาจจะมาจากความเครียดเพราะว่าเวลาที่เราเครียดใช่ป่ะร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลแล้วแบบเหมือนไปส่งผลต่อพวกรูขุมขนบนหนังศีรษะอะไรต่างๆด้วยอ่ะคือมันเหมือนเป็นปฏิกิริยาจากทางร่างกายการนอนหรือว่าการที่เรากินสารอาหารดีๆไม่เพียงพอมันก็มีผลมากๆเลยต่อการสร้างเซลล์ใหม่และเราอ่ะก็จะต้องสระหรือว่าทำความสะอาดผมกันประจำอยู่แล้วใช่ป่ะฟ้าก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องหาพวกแฮร์แคร์หรือแชมพูที่มาดูแลเรื่องนี้ไปด้วยเลยเหมือนเสริมการบำรุงผมให้แข็งแรงไว้ตลอดเท่าที่เราพอทำได้นอกจากการดูแลเรื่องปัจจัยความเครียดการกินการนอนต่างๆแล้วฟ้ายก็เคยได้หามาลองประมาณนึงแล้วเหมือนกันนะคะแบบแนวธรรมชาติจัดๆเลยอ่ะมันก็อาจจะทำให้ผมแห้งหรือว่าหยาบกร้านได้หรือว่าถ้าจะเคมีจ๋าๆไปเลยก็คือระคายเคืองเด้อก็แบบจะพยายามหาอะไรที่มันกำลังพอดีสมดุลมากกว่าและนี่ก็คือสิ่งที่ช่วงนี้ฝ้ายได้ลองใช้แล้วชอบเขาก็คือ Moisture and สูตร Extra Hair Fall Control ค่ะเป็นสูตรเน้นบำรุงรากผมและหนังศีรษะค่ะช่วยให้ผมหนาบอกลาผมร่วงMoisture and นี่เป็นแบรนด์พรีเมียมแชมพูจากญี่ปุ่นนะคะคือเขาเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติแล้วก็วิทยาศาสตร์หลักๆเขาจะมีออร์แกนิกอาร์กันออยล์จากโมร็อกโกที่แบบช่วยเรื่องความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมแล้วก็พวกแคโรทีนนะคะเป็นเหมือนอาหารผมให้ความนุ่มสลวยเงางามซึ่งฝ้ายเคยใช้สูตรอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ค่อนข้างชอบเลยแล้วพอมีสูตรนี้ออกมาโดยเฉพาะฝ้ายคิดว่ามันตรงความต้องการของเราแล้วก็หลายๆคนมากเลยอะเพราะว่าในแต่ละวันเราก็ต้องการให้ผมเราแข็งแรงหนานุ่มไม่ขาดหลุดร่วงง่ายใช่ไหมคะสูตรนี้เขามีสารสกัดพิเศษคือวาซาบิฟลาโวนหรือสารสกัดจากวาซาบิที่จะเข้าไปช่วยในการบำรุงหนังศีรษะช่วยลดรอยแดงรวมถึงรังแคและบำรุงลึกถึงรากผมพอรากผมและหนังศีรษะเราแข็งแรงเนี่ยผมก็จะหลุดร่วงน้อยลงตัวแชมพูของเขานะคะไม่มีซิลิโคนและซัลเฟตที่ก่อให้เกิดการอุดตันหรือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของผมร่วงด้วยค่ะมีเอสเซนเชียลออยล์กว่า10ชนิดเช่นซากุระกุหลาบดอกพีโอนี่กลิ่นหอมฟุ้งมากๆเลยค่ะฟองโฟมนุ่มพอล้างออกแล้วรู้สึกได้เลยว่าหนังศีรษะเราสะอาดสดชื่นมากตามด้วยทรีทเมนต์เนื้อครีมแน่นที่จะช่วยให้ผมเรียบตรงสลวยซ่อมแซมเส้นผมอย่าลืมใช้ร่วมกับแฮร์เอสเซนส์ทุกครั้งด้วยนะคะฉีดตรงคนผมที่แห้งหมาดๆให้ทั่วเลยค่ะเขาสามารถลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงได้ถึง 96% เลยนะคะจากการทดลองเมื่อใช้แชมพูทรีทเมนต์และเอสเซนส์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้แชมพูทั่วๆไปแล้วก็หลังสระผมฝ้ายก็จะเป่าผมให้แห้งทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผมมันมีความอับชื้นเดี๋ยวเป็นเชื้อราแล้วแบบหนังศีรษะอักเสบก็ผมร่วงได้อีกฝ้ายก็จะใช้ลมเย็นเลยหรือพยายามไม่ให้มันร้อนมากจนเกินไปหลังจากที่ฝ้ายได้ลองใช้มาระยะหนึ่งนะคะรู้สึกว่าผมมันมีความหนานุ่มแบบสุขภาพดีขึ้นอะแล้วเหมือนผมมีความสมดุลมากขึ้นปกติผ่านไปทั้งวันผมฝ้ายจะมันมากแบบภาพซ้ายมือเลยค่ะด้านขวาก็คือผ่านไปทั้งวันเหมือนกันแต่ว่าดูดีขึ้นเยอะและเหมือนแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะพอหวีแล้วอะมันไม่ได้ร่วงพร่ำเพรื่อเกินนี่ก็เป็นสิ่งที่ฝ้ายสังเกตได้จากการได้ลองใช้เองนะคะถ้าต้องการผลลัพธ์ที่มากกว่านี้หรือชัดเจนกว่านี้อาจจะต้องใช้เวลาประมาณนึงแต่ว่าโดยรวม
ความส่วนตัวฝ้ายนะรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเลยชอบมากๆเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ Tops Gourmet Market Matsumoto Tsuruha แล้วก็ Donki เลยนะคะส่วนตอนนี้นั้นจะต้องแต่งหน้าอย่างไวว่องเพราะว่าจะต้องไปกินข้าวเช้าตอน 9:00 นค่ะเป็นมื้อเช้าที่รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะได้ไปนั่งกินในมูนคาเฟ่ข้างล่างนะคะเห็นหลายคนรีวิวไว้ว่าแบบมันดีมันอร่อยแล้วก็เสียงมันดีมันอร่อยแล้วก็แบบรูปร่างหน้าตาดูดีคือแบบสถานที่ดีอะไรแบบนี้ Tinted Sunscreen ของ Everpink ความรีบไม่น่าจะมีเวลาได้อธิบายอะไรมากแล้วอะเพราะแบบเวลาน้อยมากจริงประมาณ10นาทีมั้งเนี่ยแป้งพร Burning Filter นี่ค่ะสำหรับคิ้วฝ้ายใช้อันนี้เลยพาเลตของ Raw Matte นะคะพกมาใช้ทั้งตาและคิ้วชอบมากไม่ทันแล้วแหละเดี๋ยวฝ้ายก็กลับมาแต่งตาต่อแล้วกันเอาเข้าๆเดี๋ยวอันนี้ใช้ดีมากโอเคโอ้ยแก้มดูสดใสถ้าเรามาพักที่ The Earth Hotel แล้วจ่ายค่าห้องพร้อมอาหารเช้าเราก็จะได้มากินที่ The Moon Cafe นี้นะคะแล้วแต่ละเมนูหน้าตาน่ากินมากถูกใจสุดๆเพราะฝ้ายชอบทั้งโยเกิร์ตโบซุปฟักทองเห็ดซาวโดแล้วก็พวกผักผลไม้ต่างๆกาแฟเขาก็อร่อยมากค่ะปกติฝ้ายก็จะใช้เครื่องรีดผมในการเก็บผมที่ชี้ฟูหรือไม่ก็ม้วนคิวอะไรต่างๆแต่ว่าไว้วันนี้แบบเราว่าไม่ต้องรีดเลยนะแต่ว่าอยากจะทำตรงนี้ให้มันงอๆนิดนึงเนี่ยประมาณนี้นะคะมาต่อกันที่ร้านอาอินค่ะเขาขายอาหารวีแกนโฮมเมดสไตล์ญี่ปุ่นแบบดีต่อกายและดีต่อใจสุดๆเจ้าของร้านก็เป็นสามีภรรยาชาวญี่ปุ่นและเขาพิถีพิถันกับแต่ละวัตถุดิบมากๆเต้าหู้นัตโตะหรือซอสต่างๆก็หมักเองหลายเมนูก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีในช่วงนั้นเป็นการสนับสนุนวัตถุดิบท้องถิ่นเขาเชื่อในเรื่อง you are what you eat เลยเน้นทำอาหารที่ดีต่อระบบร่างกายไฟชอบคอนเซปต์ของที่นี่มากๆแบบแค่ได้มาก็ดีใจแล้วอะชอบน้ำเอนไซม์มากเลยอะฟิลเหมือนคอมบูชาที่ไม่ซ่าเท่าคอมบูชาน่ากินหลังมื้ออาหารมันรู้สึกแบบสดชื่นชาชัยอันนี้ฝ้ายสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะรสชาติก็จะค่อนข้างเข้มข้นของเครื่องเทศเลยเขาจะใส่มากับนมถั่วเหลืองโฮมเมดแม้กระทั่งขนมหวานที่เขาให้ชื่อว่า Raw Sweet เป็นขนมที่ให้ประโยชน์ทั้งเอนไซม์วิตามินเกลือแร่จากวัตถุดิบที่สดใหม่นัวนัวเย็นเย็นอร่อยดื่มไอติมนะคะกับช้อนจิ๋วชอบไซส์ของหวานเขาอะมันดูแบบกำลังพอดีไอติมกล้วยที่รสชาติคือกล้วยเลยเหมือนกล้วยที่ใส่กับนมถั่วเหลืองเข้มข้นมาเดินเล่นต่อที่บ้านข้างวัดนะคะใกล้ๆกับร้านอาอีนเลยไม่ถึง1กิโลบรรยากาศชิลมากๆเลยอ่ะไม่ว่าถ้าใครชอบพวกงานอาร์ตงานคราฟต์ DIY เนี่ยคืออยู่นี่ทั้งวันเพราะว่าเขามีร้านกาแฟด้วยนะมีของกินมีอะไรแบบไม่ขาดเหลือได้เป็นบาร์บอมกลิ่นกุหลาบค่ะแต่แวะมาที่อ่างแก้วมอชอนะคะแต่ว่ามาไม่ทันช่วงที่แบบแสงแดดสวยๆอ่ะตะวันตกดินไปหมดแล้วแต่ก็บรรยากาศดีไม่ร้อนแล้วก็คนออกมาเดินมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยแล้วก็มานั่งกินลมชมวิวนะคะอ
มืดมากมาเดินมืดมากที่มาช้าขนาดนี้เพราะว่าไฟเรียกรถประมาณ5โมงเย็นแล้วคิดว่าจะมาทันแสงแต่ว่าไม่รู้ว่ารถจะติดซึ่งรถติดจริงๆก็เลยแบบไม่ทันวันนี้รีบอีกเช่นเคยไฟยังไม่ได้ทำผมนะคะก็บำรุงแล้วก็เป่าได้เฉยๆแต่ว่าก็ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะเห็นปะผมมันจะแบบมีความไม่ชีฟูแล้วอะรู้สึกว่าชอบมากๆเลยเนี่ยค่ะสำหรับ Dian Extra Hair for Control Set เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะสำหรับคนที่มีปัญหาผมมันแห้งเสียแล้วอยากจะบำรุงให้ผมดูมีความแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันช่วยในเรื่องการลดปัญหาผมร่วงได้ด้วยหรือใครที่มีปัญหาผมร่วงอยู่แล้วก็อยากจะให้ผมแบบเหมือนขึ้นมาอย่างแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายอันนี้อยากให้แนะนำได้ลองใช้ดูเลยนะคะพอสภาพผมดูดีขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ต้องแต่งทรงอะไรมากมายหรือจะแต่งก็ได้นะแต่มันก็จะดูดีขึ้นไปอีกไงปะไปกินข้าวเช้ากันวันนี้ที่เดิมเลยที่เดอะมูนคาเฟ่ข้างล่างค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ชิลมากๆก็อยากจะไปคาเฟ่สักที่หนึ่งก็เลยลองจิ้มจากในแมปเจอร้านนี้ที่รู้สึกว่าน่าสนใจก็คือบุ๊กสมิธค่ะเขามีหนังสือขายเยอะแยะเลยแล้วข้างในก็ขายเครื่องดื่มขนมต่างๆด้วยนะคะและร้านสุดท้ายในแพลนทริปนี้ก็คือ Barefoot Cafe ค่ะฟ้าชอบพิซซ่าแป้งบางกรอบได้ยินมาว่าที่นี่ทำอร่อยมากๆพิซซ่า4 cheese เป็นชีสที่ทำในเชียงใหม่นะคะน่ากินมากว้าวโอ้ร้อนๆๆและแน่นอนคงคอนเซปต์วัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่นตามฤดูกาลเหมือนกันค่ะใครชอบสไตล์นี้ลองแวะมานะคะมีเมนูน่ากินอีกเยอะพาสต้าก็มีแป้งดีมากอะซีซันนอลฟู้ดของเขามีกล้วยมะม่วงแตงโมอะโวคาโดวันนี้ไฟเครื่องสี่ทุ่มนะคะก็เลยได้กลับมานั่งรอตรงที่พักของเราห้องนี้ไม่ได้เข้าห้องนะนั่งรอบริเวณ common area หน้าห้องก็หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กับทริปเชียงใหม่ชิลๆไปด้วยกันเนาะไว้ไปเที่ยวกันอีกทริปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายOh my sweet baby